ลุงครับคนป่วยที่หนูมาดูแลอยู่อายุมากแล้วไปฟอกไตตอนกลับบ้านเก่าไปแล้วค่ะเห็นไหมฟอกไตสุดท้ายโอ้ยเวลาคนไหนที่เจอฟอกไตนะครับเป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดเลยครับ1สัปดาห์เขาว่าฟอกไตก็แล้วกันไปนั่งอยู่เตียงครั้งละ3ชั่วโมงกว่าถึง4ชั่วโมงนะครับบีฟอร์อัพเตอร์หัวใจจะขาดทุกทีสัปดาห์ละ3ครั้งไม่ต้องทำอะไรละครับนั่นก็คือนี่แหละครับมันมาจากในเบาหวานนะครับก็เอาไม่อยู่แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยแหละครับนะเริ่มต้นเบิร์นในที่สุดครับจะเป็นการป้องกันนะครับยืนยันว่าสิ่งนี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติอย่างยิ่งยวดแต่มันต้องเป็นแอคทิวิตี้ของลุงหอกและทีมงานนะครับเพราะว่ามันจะคือผมมีพลังผมก็เซตให้กับคนใกล้คิดเนี่ยนะครับพลังงานใส่เอาพลังงานไปได้ไปเชื่อมต่อกันนั่นเองครับบอกให้ทราบไว้นะครับมันเป็นพลังงานที่มันเชื่อมต่อกันโอ้ยกว่ามันจะเชื่อมต่อกันได้พี่เอ้ยนะครับ ให้เป็นเขาเรียกว่าสายทางอันเดียวกันอย่าคิดว่าง่ายนะครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันต่อสู้กันหนักนะครับพลังงานบริสุทธิ์กับต่อสู้กันแม้กระทั่งกิริยาวาจาภาษาด้วยครับคือสติปัญญาด้วยนะครับบอกให้ครับมันไม่ใช่ต่อสู้เฉพาะนี่มันบัฟเหมือนกันมันเบรกกันมันออสโมซิสกันมันผสานกันนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วไปร่องเดียวกันนี่คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เพราะมันซ่อนซ้อนอยู่กับกันและกันนะครับถ้ามันซ่อนซ้อนกับกันและกันปุ๊บมันก็ไปได้กันได้แต่ถ้าว่าคนละอย่างแล้วก็มันจะออฟฟิศกันก็ตีกันแตกกันเนี่ยบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ผมจะเป็นคนที่เข้าใจว่าพลังงานเนี่ยมันมีแต่มันมองไม่เห็นจะรู้ก็ต้องผ่านความรู้สึกความรู้สึกที่ก็ต้องงับอากาศกระโดดและเต้นนี่คือความรู้สึกมันจะมาเชื่อมต่อกันที่ดีที่สุดโอเคนะแล้วพลังงานพอจะไปรู้จักพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ดูสิพลังงานมันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วถึงจะบอกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่สามารถมองเห็นได้ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมองเห็นไม่ได้เด็ดขาดเพราะสิ่งนี้มันจะไปร่วงรุ่นในมิติของพุทธศาสตร์แปลว่าจะต้องผ่านวิถีของพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ทั่วไปก็ปฏิบัติปฏิบัติชอบพูดมากี่ร้อยปีพันปีแล้วก็บอกว่าดีได้ถึงไม่ถึงมันต้องไต่ตามหัวข้อปริยัติปฏิบัติปฏิเวทครับต้องเข้าถึงสภาวะปฏิเวทถึงจะได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะฮะกลุ่มพุทธศาสนาต้องเข้าว่าปฏิเวทปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงเข้าถึงระดับโสดาสกทาอนาและอรหันต์นี่คือปฏิเวทต้องเข้าถึงแต่ละระดับครับถึงจะมาใช้ได้ถ้าเขาไม่ถึงก็มาใช้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองปฏิบัติกันมามากมายกายกองนักปฏิบัติธรรมที่ว่าเนี่ยเยอะมากนะครับเอาเถอะก็ยังดีอย่างนั้นสุดก็เลยแนวทางหนึ่งแต่แน่วันนี้มันมีคำว่าเข้าถึงนะเพราะว่าคนที่เข้าถึงมันนั่งพูดอยู่นี่มันชัดๆไปเลยดีกว่าเห็นไหมก็สามารถนำมาใช้ได้ทันทีเรื่องสุขภาพร่างกายชัดไหมครับการเข้าถึงถามว่าผิดกฎหมายไหมเนี่ยผิดสังคมไหมเนี่ยเห็นไหมเข้าถึงมันเป็นของดีแท้ๆจริงๆในเรื่องนี้ถ้าอยู่ในตัวของพระสงฆ์ก็ประกาศบอกชาวโลกเขาก็ไม่ได้แล้วจะมีไว้ทำไมวะผมไม่เห็นด้วยมีแล้วต้องประกาศมาเป็นที่พึ่งของพวกเราอย่างมากมายมหาศาลเลยครับบอกให้เรื่องการเข้าถึงเนี่ยครับเข้าถึงอะไรเข้าถึงพระธรรมมีอยู่สี่ระดับภาษาพูดกันก็คือเข้าถึงพระธรรมระดับพระโสดาบันนะสกิทาคามีอนาคามีได้หันเจ้าเข้าถึงพระธรรมก็คือภาษาพุทธศาสตร์ก็คือปฏิเวทนั่นเองครับนะมันหลังจากปฏิบัติมันเข้าสู่ปฏิเวทใช่ไหมครับปฏิบัติก็ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละโถ่ใช่ไหมครับมาถึงนาทีนี้สติสมาธิปัญญาครับนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันใช้กันมามากหลายร้อยปีแล้วพอแล้วครับมาถึงวันนี้สติสมาธิปัญญาสามครับงั้นต้องเข้าใจสติกับสมาธิให้ได้มันเป็นทูอินวันทูอินวันกันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมภาษาใหม่ไหมครับนี่คือการพัฒนามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยไปรุดพันใหม่ก็คือเป็นพันใหม่ของเก่าก็จำกันมาจนต้องหัวโตปวดหัวปวดเหตุโอ้โหมึนงงช้าสารพัดมาที่นี่ก็ปรับแล้วก็ล้างมันไปเองล้างไปเองหรือเชื่อครับพลังงานตรงนี้ใครไหนคนไหนปวดหัวปวดเหตุมากันแล้วกันเสร็จแล้วก็ตีตราบาปไม่เกรนต่อไหมครับแล้วก็ไม่หายก็บริโภคแต่ยาสุดท้ายก็มาหาไตหาตับไปก่อนนะครับบอกให้เคมี
เคมีเป็นโรงงานไอ้โทษตับเป็นโรงงานเคมีเหมือนเคมีจะไปกองตรงนั้นตับเสียทีน้อยสองน้อยนะครับสุดท้ายพอเวลาตับมันเสียไปแล้วก็ผลิตของดีไว้ใช้ไม่ได้ของดีที่ว่านี่คือน้ำดีนั่นเองน้ำดีน้ำดีเป็นน้ำเชื้ออะไรกันง่ายที่สุดน้ำเชื้อที่มันจะไปสลายสิ่งที่มันสิ่งแปลกปลอมที่เราบริโภคเข้าไปนะครับก่อนที่จะไปสู่การเดี๋ยวนะพอเคี้ยวนะครับกลืนโอเคนะแล้วสู่กระบวนการย่อยนำพลังงานสู่เลือดนะฮะมันจะมาอยู่ในจุดระหว่างที่มันถุงน้ำดีโอเคอาหารใส่เข้าไปกลางเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า กระเพาะกระเพาะผมจะเรียกว่าโรงงานนิวเคลียร์นะครับโรงการเผาอาสารอาหารนะครับแต่ปอดมันจะมาเผาอีกรูปแบบหนึ่งปอดเนี่ยเกิดความร้อนเกิดความร้อนไอ้โรงงานนิวเคลียร์เนี่ยเอาความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายเอาความร้อนเข้ามาเผาผลาญอาหารอยู่ในที่เรียกกันว่ากระเพาะเอาความร้อนที่ได้มาจากเลือดโอเคไหมมาเผาผลาญอาหารที่อยู่ในกระเพาะจำหน่อยครับเห็นไหมพอเวลาเผาผลาญอาหารเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปยังเลือดเลือดก็มีความร้อนอุณหภูมิในความเลือดก็จะส่งต่อไปให้ไตกรองของเสียไตก็คือโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยจำไว้ครับมันก็ขจัดนู่นก็ไตทำงานหนักเห็นไหมของเสียมันผ่านไปคือเคมีมันผ่านเข้าไปแต่ไตก็ทำงานไม่ไหวมันหนักเหมือนเราทำงานเนี่ยมันโอ้โหมันไม่ไหวแบกไม่ไหวแล้วเพ่งกินแต่เคมีก็ยิ่งหนักครับอีกทีหนึ่งไตเลยยิ่งหนักเลยครับมันคนที่มีโรคแต่างๆนั้นมาจากยาแก้ปวดและแก้ปวดมากมายมหาศาลเหลือเกินไม่มีนักวิชาการคนใดมาพูดเรื่องนี้ไม่มีนักเภสัชกรจากการใดมาพูดเรื่องพวกนี้ยิ่งนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไม่มีเด็ดขาดก็น่าเห็นใจครับเขาพูดไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพของเขาน่าเห็นใจถ้าเขาพูดแล้วเขาจะประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับมนุษย์โลกที่ผมบอกว่ามันไม่แฟร์แล้วเด็กเกิดหลังมกราคมปี37เขาจะบอกเรื่องนี้ไม่แฟร์เพราะเด็กคนนี้รุ่นนี้เขาจะรักความยุติธรรมมากครับฝากเอาไว้ครับลูกท่านหลานผมมีไหมครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ท่านต้องมองกลุ่มนี้นะครับนะเขาจะมาจัดสรรใหม่หมดระดับของโลกก็จะไปถึงหมดเป็นทั่วโลกครับเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เป็นกันทั้งโลกใบนี้ให้ดูว่าแล้วทุกวันนี้ก็สื่อสารกันโดยอะไรผ่านจอนะครับมือถือมือถอยนี่ครับภาษาต่างๆก็จะเกลี่ยกันให้หมดจำแม่นๆครับภาษาลุงออกโอกาสพูดผิดยากเพราะผมจะรู้เรื่องของเทคโนโลยีศักยภาพของเทคโนโลยีด้วยนะครับมันจะแพร่ไปฝากไว้มากหยุดไม่ได้ละครับไม่มีทางหยุดได้ระบบจะล้มละลายล้มเหลวระบบที่มันเป็นแอนาล็อกที่เขาพูดกันนะครับนะตอนนี้มาถึง IT แล้วจ้าดิจิตอลยังไปไม่ไหวเดี๋ยวเอาเปล่าดิจิตอลยังไปไม่ไหวเข้าใจไหมครับใช่ไหมมาถึง IT มาถึง AI แล้วจ้ามาถึงคลื่นอะไรต่างๆเยอะๆแล้วค่ะอย่าตกยุคครับผม